สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะภาพล่าสุดอดีตพระเอกเจ็ดสีวินทาวินหลังโบกมือลาวงการแน่นอนว่าถ้าพูดถึงพระเอกหนุ่มมากความสามารถหลายคนคงรู้จักเจ้าตัวเป็นอย่างดีเป็นพระเอกในดวงใจหลายคนเลยก็ว่าได้สำหรับทางด้านหนุ่มวินทาวินต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวเป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงมานับ10ปีมีผลงานที่ได้รับโอกาสให้ได้โชว์ความสามารถแล้วเจ้าตัวก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากมายนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วในด้านการเรียนก็จบปริญญาตรีด้วยล่ะค่ะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อด้วยปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยสำหรับทางด้านดุมวินทาวินอดีตพระเอกหนุ่มภายใต้สังกัดสถานีโทรทัศน์4กองทัพบกทางช่อง7เรียกได้ว่าเจ้าตัวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548โดยความสามารถที่โดดเด่นจึงได้รับโอกาสให้ได้มีผลงานในด้านละครโทรทัศน์และได้เล่นละครเรื่องแรกอย่างพลิกดินสู่ดาวถือได้ว่าเป็นการแจ้งเกิดของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นก็ได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องสายน้ำสามชีวิตภารกิจพิชิตดอกฟ้าดอกแก้วเทพบุตรมายาเทพธิดาจำแลงแล้วผลงานการแสดงเรื่องสุดท้ายก่อนที่เจ้าตัวจะโบกมือให้วงการละครค่ะนั่นก็คือละครเรื่องเรือนพยอมนอกจากนี้ยังมีผลงานทางด้านการร้องเพลงประกอบละครถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทั้งหล่อและเสียงดีมากๆเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าถ้าใครได้ติดตามเรื่องราวชีวิตของเจ้าตัวในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหลังจากที่โบกมือลาวงการบันเทิงเจ้าตัวได้เดินหน้าใช้ชีวิตตามที่เจ้าตัวได้เลือกไว้นั่นคือการทำธุรกิจและมีบริษัทเอกชนเป็นของตัวเองด้วยล่ะค่ะซึ่งนอกเหนือจากการทำงานเจ้าตัวก็เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวมากๆไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวทะเลการดำน้ำหรือแม้แต่การออกกำลังกายเพราะเจ้าตัวเป็นคนที่รักสุขภาพเรียกได้ว่าชีวิตหลังอำลาวงการบันเทิงของเจ้าตัวก็แฮปปี้และมีความสุขจะเป็นอย่างไรเราไปดูภาพปัจจุบันกันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily Life Express หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ